ขามีเป้าหมายอยากจะให้ผมพาไปหาดงกวางโอเค EP นี้เดี๋ยวผมจัดได้เลยนะครับเอาละครับโอ้โหโอ้โหโอ้เขามีอุปกรณ์จับด้วงมาด้วยนะครับเนี่ยโอ้ยไอ้สายเงาลายไม่หยีเลยเงาเกี่ยวแล้วอ่ะตัวต่างวิโลกหน้ากะแอร์ว่าบอกทางไหนตุ๊ด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 ทางว่าทางใหญ่ที่ใหญ่ว่าสุดที่มันจะแก่มันจะแก่ฟังเอาตะกวางใหญ่อ่ะนี่นะครับโอ้ตัวนี้พอได้อยู่ใหญ่ตัวใหญ่ป่ะโอ้ยใหญ่ได้โอ้ยโอ้ยเงี้ยใหญ่เต็มพอได้โอ้ยพอได้โอ้ยร้องให้ผู้ชมนี่หลายทรงใครอ่ะมีตัวใหญ่ป่ะเข้าไปดูดิน้องถึงกันแล้วโอ้โหโอ้ยใหญ่ใหญ่โอ้สวัสดีครับพบกับช่องภูแมงโลกสตูดิโอนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่กับพี่อะไรครับแนะนำตัวครับพี่แมงครับของบัสซ่าครับนี่ครับผมพี่เขานะครับผมคอมเมนต์ผมในYouTube นะแล้วก็แบบมาจากกรุงเทพใช่ไหมพี่ใช่ครับผมเป็นคนเจียงไฮ้นะครับเนาะเจียงไฮ้ครับอันนี้ลูกมาไกลนะครับต้องพูดเป็นภาษาไทยเนาะมาไกลนะครับผมจากกรุงเทพมาพิโลกนะเขามีเป้าหมายอยากจะให้ผมพาไปหาดงกวางโอเค EP นี้เดี๋ยวผมจัดได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปตามล่าหาดงกวางซงในจังหวัดพิโลกกันซึ่งก็จะเป็นสถานที่ที่แบบแถบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกันนะพี่เนาะพร้อมยังพี่ไปโอเคงั้นเดี๋ยวเราลุยกันเลยดีกว่า Let's go ย้ายเลี้ยวนะครับเลี้ยวซ้ายซ้ายนี่เหรอครับไปใช่สายปุ่นสายปุ่นผมบอกนี่เนี่ยนี่ก็จัดรถใหม่เลยกันพูดครับเนี่ยนั่นนะไอ้ที่ป้ายเหลืองๆคนไหนเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมว่าเราเดินไปกันดีกว่านะครับผมดูสภาพทางนะครับโอ้ยตายแล้วเออพ่อต้องไม่กระจกพ่อก็แหนมปันปะตายย้ายตัวผมมานะครับเดี๋ยวผมย่างไปทางนี้ละอันนี้เราเป็นไกด์นะครับ1วันหาพี่เขามาหานะจัดไปนะครับผมอยู่ชิวนะเอาละครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้เขามีอุปกรณ์จับด้วงมาด้วยนะครับเนี่ยผมมีก้าตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวผมพอไล่พอตรงนี้เถอะโอ้ปลาหนามเยอะก็จริงนะครับแต่เรายังไม่เห็นลุงกวางเลยนะเอาละครับตอนนี้ไม่มีนะครับเราจะเปลี่ยนเป้าหมายไปอีกที่นึงนะครับเดี๋ยวเราก็จะไล่หาไปแถบด้านข้างเนี่ยนะครับผมทางถนนเนี่ยนะแล้วเลาะไปนะครับเผื่อเราจะเจอมุ่งดงกวางอีกนะแต่ตอนนี้ที่เราเข้ามาไม่เจอไอพี่เขาก็นี่นะครับเดินตามไปหาแล้วนะเออแต่ว่าผมเคยเห็นใน YouTube เหมือนกันนะว่าต้นแบบนี้มันก็กินดงกวางแต่ไม่เห็นกินเลยนะตรงเนี้ยใช่เปล่าใช่ต้นอันนี้เปล่าเขาเรียกว่าต้นอะไรปะท่านผู้ชมใครรู้อ่ะก็คอมเมนต์มานะครับเนี่ยต้นนั้นแหละนี่แต่สำหรับผมไม่รู้นะว่ามันคือต้นอะไรนี่นะต้นแบบเนี้ยใบแบบเนี้ยปุ่นอยู่ตรงปุ่นนะเหมือนได้หันอยู่ตรงปุ่นนะดำๆมาเนี้ยน่าดำๆน่าต้นอะไรเหรอลงก็ได้เนาะลงเลยก็ได้เนาะครับเป็นโซนไปเนาะตัดเร็วดำเติมมาใส่นะหลุมรูดได้มาเลยเอาถังมาใส่นะใช่ป่ะแอร์มาป่ะถังอะตุ๊ดถังใหญ่ที่ใหญ่ว่ะที่มันจะแก่ไหมมันเอามันจี้เราบ้านเรานี่มันจี้เราซอดได้นักเองนะเดี๋ยวไอ้พอตังปุ้นเหรอแน่ไอ้เหมือนแน่ปุ๊ดเนื้อเหนียวมาไอ้มาพอไปเลยต้นมาพอพี่พอพี่ขนาดเนี่ยมาเลยดำหลุมรูดมาเลยอย่างเนี้ยจะเข้าเบลจะได้
ต้องข้ามไปหลายปูนแน่เดี๋ยวผมพอทั้งข้างเลยก่อนเฮ้ยนี่ก็มีไอ้มาเอาตัวนี้ก่อนเอากี้ว่ะนี่มีกี้ในตัวหนึ่งนะกี้เนี่ยนะกำลังกินถ้าบอกเอากับปล่อยมันเด้อเนี่ยกี้เออเอากับเอาเลยก้อนเหนียวนะไอ้กี้ก้อนเหนียวนะไม่ใช่เหมือนกวางทั่วไปนะตอนนี้เราเจอด้วงกวางอีกแล้วครับท่านผู้ชมนี่นะครับอยู่ที่โอ้ยนี่กำลังอยู่กับแม่ลุ่มเลยกวางกีด้วยนี่นะครับผมแอบอยู่ด้านในนั่นเองตัวดำๆนั่นเอาละครับเนี่ยครับเขาเตรียมไม่เศร้ามาละได้ป่ะได้กีกับแม่ลุ่มป่ะโอเคโอ้ยมึงไงมึงไงก็ได้กับพอได้อยู่เนาะเออสายมึงนี่ละกว่างนี่โลกอ่ะมันจะเจอใหญ่ๆนี่มันต้องเซาะตีมันฟุกๆคุณคุณตังนายพวกก็มีเสือสีดำหั่นแอบหั่นแล้วก็หั่นกับมีแอบเหรอเนี่ยแล้วเอาเนี่ยขอเนี่ยไม่ใช่นะอันนั้นแมงดำๆแมงแห่อย่างงูเนี่ยต้องหนักของกูบ่าวเดี๋ยวเขาไปฟังพูดกันไปมีครับมีตั้มไม่ลุ่มกวางกี้อันนั้นก็ถ้าอยากกวางกี้ตรงไหนเป็นน่ะไปเดี๋ยวเราไปห้ามฝั่งนู้นกันครับท่านชมมีเวอร์เนียวัดตัวเต้อมีไอ้กี้ใส่ไปปี้ตัวเตรียมทางวัดตัวกล้าจะมาหมอกวางวิโลกเลยไหมแล้วครับของจริงดูอยู่ตรงนู้นนักขนาดเลยไปมองของวันนี้อยู่บนนะข้างบนนั้นแน่นอนเลยมองอ่ะต้นนั่นเห็มตู้ไอ้เอาตู้นี่เห็มไอ้พ่อโตู้เนี่ยพ่อเลยหลุมรูดตะเก้าเนี่ยพ่อโตู้ตู้หลุมรูดอะปุ้นเห็มปุ้นเห็มตู้มันกินนะธรรมดาว่าปุ้นเห็มปุ้นเห็มมันธรรมดาว่าธรรมดาที่ไหนตกแล้วมันกินนะแต่ที่แน่ๆหอฝั่งนี้ก่อนได้ตู้ยไอ้สายเงาลายไม่หยิ่งเลยเงาเกี่ยวแล้วอ่ะตัวกลางวิโลกนักอ่ะโอ้ถ้าอย่าสูงหอยโอ้ดูถ้าอย่าสูงหอเดี๋ยวผมคอไอ้ลงวะเหรอไอ้ลงผมกันลงนะลงแน่ละเอาแล้วตัวนั้นตัวย่อยเห็นไอ้ตัวนี้มันโอ้ตัวนั้นก็พอถ้าอย่าย่อยนะพลุกงกังแงงอ่ะดงมันแต่หอผมนี่บอกเคยจัดฉากสักเตื้อเพราะว่าจัดฉากไงแหละเออบางคนถามว่าจัดฉากกับเมียนี่ครับโอ้นี่ล่ะพี่ยืนยันอีกเสียงว่าจัดฉากเปล่าครับไม่ได้จัดมันจัดฉากแล้วครับอยู่แบบนี้นะใครแม่งบอกว่าจัดฉากแล้วมึงมาดูนี่ก่อนนี่เฮ้ยโอ้โหเต็มเลยครับเนี่ยเอาล่ะครับพี่เขาไม่สนใจครับตอนนี้ลงแล้วโอ้ยเป็นตัวนี้นะครับมาเดี๋ยวเราเอาตัวนี้ก่อนเอาตะกวางใหญ่ก่อนนี่นะครับโอ้ตัวนี้พอได้อยู่นี่เขายาวอยู่สวยแล้วตัวเนี้ยหมอว้าวใช่ป่ะมีอะไรกูปอกูเจอจะได้ปืนหรือวะต้องมาได้ใส่กันเกะขาแง่เหมือนนะแง่ส้มในคันเนี่ยต้องโอ้ตัวน้อยนั้นตัวจัดหน่อยได้ตัวน้อยนี่น้อยสุดปะเนี่ยเดี๋ยวมาเอาตรงนี้ดีกว่าอันนี้ง่ายดีกว่าอยากให้พี่เขาไปนะครับเขามีไม้นะไม้สีแต่เราไม่มีไม้สีเอามาดูดิถ้าตัวนี้ตัวใหญ่เปล่าถ้าตัวใหญ่เราก็เอาถ้าตัวเล็กเราก็ไม่เอาเฮ้ยตกแล้วตัวเล็กว่ะไม่ค่อยใหญ่เลยอ่ะเดี๋ยวผมลงไปเป็นหมูตัวใหญ่แต่บ่ถ้าเราแหนมปุ๊บยังโอ๊กไอ้ไหนไอ้ตัวนี้ไงไหนตัวใหญ่บ่อุ้ยเตะก่อนเตะก่อน
ส่งนัดได้ป่ะมาคาฟอขอเหนียวนะกองป่ากระจายกระจายเร็วลูกกระจายเร็วลูกกลัวมันจะบินไปนะเฮ้ยเออเออโอ้ยใหญ่ไหมโอ้ยนี่ละสูงของแต่อันนี้ละตัดตาไหนคนเนาะนี่ละของแต่ไอ้สูงวิโลกอะถกโอ้ยเงี้ยวใหญ่แต่คนเนี้ยโอ้ยคนเนี้ยโอ้ยรอท่านผู้ชมนี่ละสูงแต่ดีอะเป็นกล้องโกโปรโอ้ยเงี้ยวใหญ่รอดูอย่างไหนคนเนี้ยฮะตอกดำเลยไอ้ลำไอ้ลำเหมือนข้างในตัวใหญ่ดิผมเข้าไปโอ้โหกี่โอ้ยกินเอวอ่ะตัวเล็กกว่าตรงนี้ท่านผู้ชมมันไม่เข้าไปเอาหรอกไม่มีตัวใหญ่เท่าไหร่เอาไปดูดิหนังมันเป็นกระโหลกอ่ะโอ้โห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 ทำมาไล่ดูแถมนี้นะครับมีนะครับผมจะเป็นตัวเล็กนะโอ้โหรับทำนะชมนั่นน่ะก็ยังม่วนเหมือนกันม่วนจังนี่แหละปูรุบมันใหญ่ตัวมันใหญ่เข้าไปรับต้นน้ำก็จะมิดหัวเข้าไปอ่ะนี่เต้นมันใหญ่เอ๊ผมไปพอใกล้ๆเราแหวกไปในอาหารนะได้เราเข้าพอละต้องมาเงาๆเนาะเด้อนี่เนาะดำไอ้ดำเนี่ยเดินดงกว่างนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับไอ้ตามีแอบอยู่ตรงไหนเนี่ยไม่ละเหนื่อยป่ะปากปากไหนอุ้ยปุ้นแหมไอ้ลำไอ้ลำตะตะตะปุ้นแหมตะตะตะอยู่ตรงปุ้นครับท่านผู้ชมถ้าอยากเขาจะลงไปจะได้เนี้ยแหมหน่อยบุ้ยอันนี้กว่างกี้ว่ากว่างตรงนะตัวกระบอกอ่ะอันนี้กี้ว่าท่านผู้ชมเดี๋ยวไปพอกับตรงปุ้นครับอยู่ข้างนอกไปแล้วไงยี่จ้ะเนาะกว่างแล้วต้องอยู่ได้เนาะเออได้จ้ะเนาะปุ๊บปุ๊บเอาละครับท่านชมตอนนี้เราจะลุยกันหน้าป่าดงขมวดนะพี่นะดงขมวดนี่นะครับผมนี่โอ้ยดงขมวดของจริงเลยนะที่เราจะเข้าไปเนี่ยนะอันนี้พี่เขาก็จะเตรียมอุปกรณ์แล้วนะครับผมเราจะลุยกันแบบจริงๆเลยนะนี่โอ้ยเตรียมพร้อมมากเลยหลังจากนี้ไปกลับบ้านไปพี่เขาก็ไม่รู้ชะตากรรมว่าจะเป็นยังไงนะครับก่อนนี่นะลงทุนมากแสดงว่าเขาชอบจริงๆนะครับผมในการหาด้วงนะถ่ายครับพี่ผมนำไปก่อนเด้อสำรวจพื้นที่ก่อนตรงนี้มันมีอะเขาลองเข้าไปพอตรงไหนป่าเล็กๆคุณนี่แบบนี้พูดไอ้กี้นะหันไอ้กี้ละแสดงว่ามีกะมีเหรอนั่นแหละไหนเกียร์เกียร์พักท่านผู้ชมเราจะไม่ยอมแพ้นะครับแล้วแม่งไม่ได้ใส่กางเกงขายาวมาด้วยนั่นแหละพอแล้วนั่นหยุดตัวใหญ่หยุดตัวใหญ่วะเนี่ยหรือว่าลองพอเถอะบรรยากาศดีมากเลยนะครับท่านผู้ชมดูครับ
ตรงนี้ก็มีว่ะท่านผู้ชมโอ้ยสาวไหนวะเมื่อกี้เห็นอ่ะเอ้าอ๋อแอบที่นู่นข้างในนู่นเราเข้าหาแถบนี้ใกล้ๆนี่เราต้องดูดีๆนะต้นหนามเยอะมากเฮ้ยนั่นเขาเขาก็เฮ้ยนั่นตัวใหญ่ว่ะท่านชมตัวใหญ่ว่ะดูดิ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 นู่นนู่นเออตัวไม่ค่อยใหญ่ว่ะกวางกิเอายากไม่เอาฮะนั่นมีนะตัวเลยอุ้ยในป่ามันอีกแต่หาทางเข้ากันนะนั่นโอ้ยกี้ขาปุ๊ดไอ้กี้ขาคัดโอ้เหี่ยวใส่มือแฮมไอ้กี้เพิ่งออกดินใหม่นะเนี่ยดูทรงนะดูไปเรื่อยๆครับผมท่านผู้ชมก็ช่วยผมดูด้วยนะครับเผื่อเราจะเจอไอ้ทรงอีกนะครับไอ้กี้นี่ดินนักปล่อยแล้วกันดินนักปล่อยไปเลยแม่อยากแยกร่างได้จริงๆเนาะแยกไปซ้ายคนหนึ่งแยกไปขวาคนหนึ่งเนาะไม่กินว่ะท่านผู้ชมแถบเนาะไปเดี๋ยวเราไปดูแถบข้างในต่อนะเพื่อเราจะเจอมุ้งประจำของเรานะไปโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เราก็ได้ทำการหาด้งกวางเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ถือว่าเราได้กวางซงจริงๆมา1ตัวนะแบบทักออกแบบดำๆได้เลยเนาะดำเลยเนาะแต่บะดำสุดอะแต่ดำออกแดงๆหน่อยๆอ่ะมีอมแดงหน่อยอ่ะแต่สวยมากตัวนั้นนะครับผมดีใจไหมพี่มารอบเนี้ยได้อยู่ครับปกตินะผมมาคนที่ผมไม่เจอนะทุกคนแต่มาพี่เขาเจอนะครับผมก็ให้พี่เขาไปนะครับโชคดีของพี่เขาไปนะครับเขาลุยขนาดนี้นะครับโอ้ย เราน่าจะปิด EP นี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาตอนนี้เราถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะครับโอ้ยเรามาแกะด้วงกวางกันนะครับผมโอ้ยนี่ครับโอ้ยใช่หลายตัวเลยดูครับอืมฮักแดงฮักแดงไปอยู่บนเอไอตัวท็อปๆนี่อยู่ตรงไหนก็ตัวนี้ก็เหมาะเหมาะเหมาะกันนะไอตัวเนี้ยงอนงอกไปงอนงอกกันนี่ครับก็ได้หลายตัวแล้วนะครับท่านผู้ชมอยู่ข้างในอีกเราขี้คันปื๊ดนะครับเราเอาไว้นี่ก่อนขี้คันปื๊ดเลยขี้คันปื๊ดครับโอเคครับท่านผู้ชมสำหรับ EP นี้นะครับผมก็ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมไม่งกเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเรื่อยๆคลิปหน้านะครับผมจะมาทำการตามล่าหาด้วงกวางในพิโลกที่ไหนอีกก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับสำหรับวันนี้ผมกับพี่แมนพี่แมนขอลาไปก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้คุ้มแล้วนะพี่นะเอาครับผมดูครับต้องเราต้องตัดออกให้ไหมบางช็อตแล้วพี่เขาก็จะไปรับชะตากรรมของเขาเองนะครับเราก็ไม่เกี่ยวแล้วครับหลังจากนี้ครับเราก็ปล่อยดวงกวางให้กับพี่เขาไปนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ